ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่11ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์ยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ950จุดนะคะแล้วก็ MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะรวมทั้งมูลค่าการซื้อขายไม่มากนักแนวโน้มจึงยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะสัญญาณทางเทคนิคยังคงแนะนำให้ในระยะสั้นเนี่ย อยู่กับเรื่องของการ wait and see ไปก่อนนะคะสำหรับผู้ที่จะเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะหุ้นแนะนำเข้ามา4ตัววันนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่เป็น trading buy เนี่ย2ตัวแล้วก็เป็นส่วนของขาย2ตัวนะคะตัวแรกนะคะคือตัว global นะคะเมื่อวานนี้ปิด8.35 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนแล้วก็ราคาพยายามวิ่งขึ้นไปปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นได้ต่อนะคะเราจึงแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่8.60 ถึง 8.65 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่8.20 ถึง 8.15 บาทคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า8บาทค่ะตัวที่2นะคะ Tascoตัวนี้ปิดที่51.75 บาทนะคะราคากลับมากลับขึ้นมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะและแท่งเทียนมีสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่52.75 บาทถึง 54.75 บาทนะคะแนวรับ51.00 บาทถึง 50.00 บาทค่ะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า49 บาทตัวที่3นะคะตัว CTW นะคะปิด6.70 บาทตัวนี้ปรับตัวลดลงประกอบกับ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่6.85 บาทถึง 7 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่6.50 บาทถึง 6 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว CIMBT นะคะปิด2.20 บาทตัวนี้อินดิเคเตอร์ทุกตัวนี้ให้ค่าสัญญาณลบนะคะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันแบบ bearish นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้าน2.24 บาทถึง 2.28 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่2.10 บาทถึง 2 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ